หลังจากที่สาสระผมไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยสาก็จะมา refresh curly hair นะคะเดี๋ยวสาจะโชว์ให้ดูว่า refresh curly hair เนี่ยเขาทำกันยังไงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะสาวิตีเองค่ะวันนี้นะคะสาจะมาโชว์วิธีการrefresh curly hair นะคะเพราะว่าคนที่ผมหยิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะสระผมมันแค่อาทิตย์ละวัน2วันอย่างสาเนี่ยสาก็จะสระผมอาทิตย์ละ2วันนะคะตอนนี้สากำลังทดลองนะคะที่จะสระผมอาทิตย์ละ1วันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สาสระผมไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยสาก็จะมา refresh curly hair นะคะเดี๋ยวสาจะโชว์ให้ดูว่า refresh curly hair เนี่ยเขาทำกันยังไงเนาะนี่คือผมหลังจากวันที่4นะคะอันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่สาสระนะคะสาใช้เซตนี้นะเซตนี้นะคะตัว100% นะคะ virgin oil นะคะก็จะมีตัวยาสระผมครีมนวดแล้วก็ตัว leave in conditioner นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สารีเซต curly hair ของสาเนี่ยสาก็จะใช้ตัวleave in conditioner ตัวนี้นะคะเป็นการ refresh ตัว curly hair ของสานะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนในการ refresh curly hair เขาทำกันยังไงอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องหาสเปรย์นะคะที่แบบนี้เนาะสเปรย์ฉีดน้ำแบบนี้นะคะจะใช้แบบไหนก็ได้นะแต่อันนี้คือคุณสามารถไปหาซื้อได้ตามร้าน20บาทไม่ต้องไปใช้อันที่มันแบบแพงๆก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณมีกำลังซื้อก็ใช้แบบนั้นก็ได้เพราะว่าสาเห็นตามบล็อกเกอร์ตามต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้สเปรย์ที่แบบว่าพอคุณกดไปแล้วครั้งนึงเนี่ยมันจะแบบเหมือนเป็นออโตเมติกอะเนาะแต่อันนี้คือเราก็ใช้แบบธรรมดาบ้านๆก็ได้น้ำนะคะก็เป็นน้ำปกตินะคะน้ำกรอกทั่วไปเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มมาทำการสเปรย์ผมกันเลยนะคะเอาให้มันชุ่มๆเลยนะแบ่งผมก่อนเอามาสเปรย์กันเลยสเปรย์เข้าไปเลยนะจ๊ะให้มันชุ่มๆมันจะแบบว่าน้ำหยดนิดนึงมันเสร็จแล้วก็พยายามสางผมนะคะถ้าใครจะใช้หวีก็ได้แต่สางไม่ค่อยใช้หวีอ่ะสางใช้มือสางเอาเนี่ยก็จะผมมันก็จะพันกันเนาะตรงไหนที่มันแห้งๆมากๆก็สเปรย์เข้าไปเยอะๆนะคะหลังจากที่เราสเปรย์ผมจนเปียกชุ่มไปทั้งหัวแล้วนะคะแล้วก็ใช้มือสางนะคะเอาผมส่วนที่มันพันๆออกนะคะใครจะใช้มือสางหรือว่าใครจะใช้หวีก็ได้นะคะอย่างสาเนี่ยสาจะชอบใช้มือสางมากกว่านะคะเอาให้มันชุ่มๆนะคะแล้วก็ใช้มือสางผมที่มันพันๆออกนะคะเนี่ยมันยังติดกันอยู่เลยมันก็ยังมีติดมือโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการแบ่งผมเพื่อที่จะสเปรย์ตัว leave in conditioner เข้าไปจ้ะก็จะแบ่งผมปึ๊บก็มาสเปรย์ตัว leave in conditioner กันเลยใช้งานง่ายมากหลังจากที่เราสเปรย์เสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือสางๆไปเนาะเอาผมที่มันพันกันออกแล้วก็พยายามแบ่งผมแบบนี้นะคะแล้วก็สเปรย์ไปให้มันทั่วๆเลยสระผมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสระก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เยอะหน่อยเน้นตรงช่วงปลายผมพอฉีดผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะสางผมง่ายขึ้นสังเกตได้เห็นไหมพอสาฉีดผลิตภัณฑ์ไปแล้วปุ๊บผมจะนุ่มเลยนะคะแล้วก็จะลดการพันกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าสาสางผมตัวเองง่ายขึ้นนะเห็นไหมหลังจากที่ใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วสางง่ายมากThank you.
หลังจากที่สาใส่เสร็จแล้วนะคะสาจะซัม upside down นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการ Reface Curly Hair นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเวลาที่ผมสระแห้งแล้วเนี่ยผมสระจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะและนี่ก็คือสภาพผมของสระนะคะหลังจากที่ปล่อยให้ผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะสระไม่ได้ใช้ไดเป่าผมเลยนะคะสระจะปล่อยให้ผมแห้งเองตามธรรมชาติและนี่คือผลลัพธ์นะคะหลังจากที่สระเซตผมนะคะสระผมมาแล้ว4วันนะคะวันนี้เป็นวันที่4หลังจากที่สระผมและนี่คือการ Refresh Curly Hair ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอ3ถึงตอนนี้นะคะและครั้งหน้าสาจะนำเคล็ดลับวิธีการดูแลรักษาผมหยิกให้ดูสวยดูดีเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้กับตัวคุณค่ะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกสวัสดีค่ะ